ถ้าเราจะเลือกธีมการลงทุนในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์เพื่อรอปัจจัยอะไรต่างๆเข้ามาในการเปลี่ยนทิศทางของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆช่วงนี้เราจะเซฟก่อนนะเพย์เซฟก่อนก็คือเลือกธีมที่เป็นเรื่องของผลประกอบการ Q2 ที่กำลังจะออกมาเนี่ยเน้นงบดีหรืออาจจะมีปันผลจ่ายช่วงครึ่งปีด้วยเนี่ยจะเป็นธีมที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าการเมืองมันเริ่มมีสัญญาณของการเลือกข้างที่ชัดเจนเนี่ยนะครับหุ้นบรรดาหุ้นการเมืองเนี่ยยังไงเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นลีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอิงหุ้นที่จะได้ประโยชน์นะครับจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยเน้นนะครับว่าเป็นในเรื่องของผลประกอบการก่อนนะครับช็อตตามมาค่อยเป็นเล่นหุ้นการเมืองนะครับแล้วก็หุ้นที่อิงนโยบายของพรรคการเมืองครับ